ญัติคือของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลในนามของพรรคเพื่อไทยนั้นมันเหมือนกับดักเพราะว่าวันนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาจากเสียงของประชาชนมาตามคันรองของระบอบประชาธิปไตยจัดให้มีการเลือกตั้งพรรคที่ได้รับเสียงคะแนนมากที่สุดก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่ว่าคำว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารนั้นก็ไม่สามารถบริหารได้ตามคันรองเนื้อหาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าเขายังมีอำนาจซ่อนเร้นอยู่ในเนื้อหารัฐธรรมนูญโดยการแต่งตั้งองค์กรอิสระที่มาผูกพันทุกองค์กรที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาทิปปช.สตง.นะฮะองค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกกต.นะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะทุกอย่างหมดทั้งหมดนี้สิทธิมนุษยชนนะฮะสิทธิมนุษยชนหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆเหล่านี้กับมีอำนาจเหนืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารจะเห็นได้ว่า2ตัวอย่างที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจกรณีฝ่ายบริหารกรณีที่ทันทีที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลและมาเป็นนายกรัฐมนตรีอำนาจสูงสุดของฝ่ายบริหารคือสามารถสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ41ขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์เป้าเป็นอำนาจหน้าที่หรือเป็นอำนาจความชอบธรรมของหัวหน้ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประมุขสูงสุดคือฝ่ายบริหารคือนะฮะบริหารเนี่ยใครเขาจะเอาไอ้หอกข้างแค่มานั่งบริหารอยู่ด้วยกรณีที่เกิดขึ้นมานั่งเป็นผู้ร่วมงานอยู่ไม่ได้จะเห็นได้ว่าทำไมอำนาจบริหารสูงสุดที่เป็นของนายกรัฐมนตรีถูกแทรกแซงเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งรัฐบาลนะฮะก็มีคำสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีให้ไปประจำนะฮะแต่แต่งตั้งนะฮะท่านพลเอกพลอะไรจำไม่ได้แล้วไม่สนใจแล้วฮะไปรักษาเขาเรียกว่าเป็นนะฮะไปแทนเพราะว่านายทวินเปลี่ยนสีนี่โดนปลดไปว่างั้นเถอะไปอยู่ประจำแล้วอยู่มาวันนี้ปรากฏว่าศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งศาลปกครองกลางนะฮะคำสั่งของนายกรัฐมนตรีสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดองค์กรอิสระคุณมาจากไหนใช่คุณไม่ใช่ฝ่ายบริหารสูงสุดนายกรัฐมนตรีเขามีสิทธิ์ในเรื่องนี้แต่งตั้งองค์กรอิสระชุดนี้ก็คือพวกคมช.ฮะคมช.มันแต่งตั้งสิ่งนี้บอกได้เลยว่ามาแทรกแซงอำนาจฝ่ายบริหารเขาได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งปปช.นายก้านรงค์นะจำได้ไหมครั้งนั้นสื่อสงสัยว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์ปล่อยเงินกู้30ล้านในสมัยก่อนมารับตำแหน่งสื่อสงสัยแต่ปปช.จับไปเล่นเลยจับไปเล่นเลยทันทีมันไม่ได้คือนายก้านรงค์คุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงเรื่องนี้เราอยากจะผ่าความจริงกันวันที่2ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยครับวันที่2กรกฎาคมอย่าลืมไปฟังไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องการผ่าความจริงเรื่องนี้สิ่งนี้ผมจะบอกให้ว่าฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุด มีความชอบธรรมในการนั้นลงก็ดีหรือศาลปกครองก็ดีคุณไม่มีสิทธิฐานะคุณคือไม่ใช่นะทีนี้เรามาดูในฝ่ายนิติบัญญัติศาลปกครองกลางนะคะไม่มีอำนาจในการที่จะไปพิจารณาเรื่องนี้เลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของทางนายกรัฐมนตรีหรือทางรัฐสภาเขามีหน้าที่ในการจะแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่41เนี่ยต้องอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นศาลปกครองกลางไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเลยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตัวเองผิดเพี้ยนไปอันนี้ผมยกกรณีแค่2ตัวอย่างนะที่เขามาแทรกแซงไปนิติบัญญัตินะเขาอุทธรณ์ต่อแล้วนะคะไปที่ส่งไปเรื่องที่ไปศาลปกครองสูงสุดแล้วนะคะตอนนี้นะคะทีนี้มาดูฝ่ายนิติบัญญัติอีกฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่คือตรากฎหมายออกกฎหมายพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆฝ่ายนิติบัญญัติเขามีสภาเขาอยู่นะฮะนั่นก็คือทำหน้าที่บทบัญญัติสูงสุดแต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะสภากำลังจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหน้าโง่นะฮะผมจะบอกอย่างนี้เลยเข้าไปแทรกแซงอำนาจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291 291จะให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไอ้พวกนี้ก็หาว่าทางสสสวพวกนี้
ต้องการที่จะล้มล้างการปกครองมันบ้าหรือไงคือขั้นตอนมาดูที่ขั้นตอนของรัฐสภาเขาอยู่แล้วฮะสารรัฐธรรมนูญจะไประงับยับยั้งเขาตามไอ้พวกสมชายแสวงการพวกพรรคประชาธิปัตย์เสนอไปได้ยังไงฮะคือผมจะมองอย่างนี้อาศัยตามมาตรา68แล้วศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรอิสระใช่คุณไม่มีหน้าที่หรือเสือกมารับคำร้องจากคณะผู้ร้องในยุคนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์ในประเด็นในกรณีที่สภาเขาจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาศัยตามมาตรา291คือพวกนี้มันคิดว่ามันจะลงวาระ3อยู่แล้วมาตรา291ต้องหาทางยุติให้ได้ก็ระบุชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องตั้งสสรและมีการเลือกสสรเกิดขึ้นเท่านั้นแหละครับผ่านวาระ1วาระ2เรียบร้อยแล้วกำลังจะลงวาระ3กำลังจะลงวาระ3ถ้าลงวาระ3เสร็จก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้แล้วแต่ปรากฏว่าเดินหน้าต่อไม่ได้ครับเพราะว่ามันคิดว่าโอ้โหถ้ามีการแก้นี่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับ2550ที่มันหวงยิ่งกว่าใครนี่หินฮะเราจะพ่ออย่างยิ่งไอ้มาร์กเนี่ยมันกลัวที่สุดเลยเพราะอะไรไอ้มาร์กแล้วก็ไอ้พวกคนสั่งฆ่าทั้งหลายเนี่ยมันกลัวเพราะอะไรเพราะมาตรา309เขาระบุไว้แล้วว่าให้คนที่ทำผิดไม่ว่าต่อหน้าหรือไม่ว่าอะไรก่อนกระทำหลังกระทำหรือต่อไปจากเนี้ยให้ไม่มีความผิดเลยเพราะฉะนั้นมันถึงไม่เคยกลัวอะไรเลยไงคือในครั้งนั้นนะครับอาศัยตามมาตรา291แล้วรัฐสภาผู้แทนราษฎรนั้นสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากว่ากฎหมายนะฮะตามมาตรา291เปิดโอกาสนะฮะให้มีการเลือกสสรหรือที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญมาแต่ละจังหวัดละ1คนเท่ากับมีทั้งหมด77แล้วบวกผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนต่างๆอีกนักวิชาการ22รวมแล้วก็เป็น99แล้วเอาคน99คนเนี่ยมาถกเถียงมาเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเสนอผ่านไปยังสภาผู้แทนแล้วสภาผู้แทนก็จัดออกมาทำเป็นร่างผ่านกระบวนการประชามติประชาชนถึงจะออกมาเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี่คือกระบวนการที่เขากำลังจะทำอยู่ที่ถูกต้องกำลังจะทำแต่พวกนี้มันและอยู่มาวันหนึ่งมันทนไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์ที่กลัวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550มันไม่อยากเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2550เปิดโอกาสให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาลในยุคนั้นจำได้นะฮะเขาจึงคัดค้านสุดลิ่มทิ่มประตูไปยังนะฮะสวซึ่งมาจากคมช.แต่งตั้งอยู่แล้วได้รวมหัวกับพรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านกระหน่ำโจมตีจนไม่สามารถลงมติวาระ3ได้เนื่องจากว่าเอาเรื่องทั้งหมดเนี้ยหยิบยกเรื่องทั้งหมดเนี้ยไปให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือไว้ซึ่งไม่ผ่านอัยการนะครับอันนี้คือผิดขั้นตอนแล้วพอท้ายที่สุดแล้วคำวินิจฉัยของตุลาการนั้นทั้งรู้และรู้แก่ใจว่าไม่มีอำนาจไปรับแล้วก็มาออกตะแบงบอกว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองแต่ควรต้องไปถามประชาชนก่อนเลี่ยงเอาเลี่ยงเอาและไปเพิ่มนะแล้วไปเพิ่มเนื้อหาตามมาตรา68อีกว่าควรไปถามประชาชนและที่เสนอแนะมาอีกอย่างคือควรจะแก้รายมาตรานี่แหละไอ้ตัวเปลี่ยนแปลงการปกครองตัวจริงแล้วเนี่ยตัวล้มล้างการปกครองตัวจริงเลยคือศาลรัฐธรรมนูญคนที่จุดพุ่งประเด็นนี้ตั้งแต่วันนั้นมาชัดเจนครับคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ยังเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่ทุกวันนี้สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยฮะจริงๆแล้วสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่จำเป็นต้องไปฟังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ชอบแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยับยั้งในการแก้ไขบทบัญญัติสูงสุดแต่ด้วยเหตุที่ประเด็นที่ทางรัฐสภาเองเขาก็ยอมนะอาจารย์เป้า
ยอมถอยหลังอีก19อุตส่าห์ถอยแล้วไม่ลงมติวาระ3ก็ได้ไม่ลงไปแก้รายมาตราตามที่พวกมึงตุลาการศาลนูนแนะนำมาตรา68ซะก่อนให้มันชัดเจนว่าการที่ใครก็แล้วแต่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นต้องแก้มาตรา68ให้ชัดเจนซะก่อนนะคะแต่พอจะแก้มาตรา68ตามที่มันแนะนำมันก็ไม่ยอมอีกไม่ยอมอีกมันไม่ยอมอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการให้สสสว312คนไปชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าจะชี้แจงได้ปากเปล่าก็แล้วแต่มันรออีก15วันเนี่ยวันนั้นน่ะหลังจากทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรครับพี่น้องครับตามให้ทันนะฮะว่าในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันคือตัวถ่วงมันไม่มีอำนาจมันไม่มีสิทธิ์ไปยับยั้งแล้วก็ไปหยุดหรือชะลอด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จนถึงทุกวันนี้มันจึงอยู่ในวังวนสารวนอยู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทำได้หรือไม่ได้จริงๆแล้วสภาผู้แทนราษฎรสามารถเดินหน้าไปเลยแต่ด้วยเหตุผลที่ประเด็นว่าเมื่อเขาบอกว่าให้แก้รายมาตราก็มาตั้งหลักใหม่ก็แก้รายมาตราคือแก้60แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏว่าสมชายแสวงการและคณะพรรคประชาธิปัตย์อำมาตย์ชาติชั่วก็ไปยื่นคำร้องอีกมึงก็เสือบลักอีกแล้วมันเป็นความผิดซ้ำสองเวลาเรื่องไกลไปยื่นมึงก็ยกคำร้องทุกคำร้องทุกคำร้องคนอื่นยื่นไปยกพี่น้องประชาชนจงเข้าใจหน้าบัตรนี้เป็นต้นไปว่าไอ้ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันคือองค์กรอิสระที่ชื่อว่าตุลาการเปิดก็อ้าวฟังเปิดสายแล้วฮะเปิดสายก่อนเลยเปิดเลยนะอ้าวอ้าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เอ้าสวัสดีท่านดีเจนะครับผมแดงชอบครับน้องแดงโอ้ฮะคิดถึงครับผมคิดถึงจังเลยครับฝนตกทำทำบรรยากาศแบบนี้อยากให้ท่านทั้งสองดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับค่ะครับพี่ห่วงน้องแดงแค่แป๊บเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะก็ชีวิตทุกวันนี้ก็เรื่อยๆก็ยังยุ่งอยู่กับการทำงานก็มีโอกาสได้แวะเวียนไปเยี่ยมทักทายเวทีเล็กๆน้อยๆไปในฐานะเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยผมแดงแก้แฟ้มารายงานตัวก็ที่มาในวันนี้จะมีข่าวมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังหรือควรเวลาไม่มากนะครับได้ค่ะตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนการแดงแก้แฟ้ฟังจากคลื่นอะไรครับจำไม่ได้ครับพอดีโทรศัพท์กลับไปแล้วอ๋อค่ะค่ะแต่ครับผมก็ได้ยินเสียงชัดเจนตรงนี้อยู่ตรงหน้าทูปะเตมีครับอ๋อค่ะแสดงว่า 104.10 ของคุณสอนรักฟังจาก104ใช่ไหมฮะค่ะแต่นี้โทรศัพท์มันดับถ้าเกิดเบอร์นี่เดี๋ยวสายมันไปวางไปเลยครับค่ะค่ะต้องคุยก่อนเสียงดังฟังชัดดีครับถูกปะได้ยินชัดเจนครับอ๋อชัดเจนเลยใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากเลยนี้ได้ฟังข่าวรอบโลกแค่แฟเองก็รู้สึกยังรู้สึกว่าเป็นห่วงในฐานะที่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังเกิดไวรัสขาวไปเกือบ อะไรฮะไปเกือบจากเพื่อนบ้านเราบ้างที่นู่นบ้างที่นี่บ้างมีอยู่กระย่อมหน่อยถามหน่อยเถอะว่าสื่อที่เอามาลงเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็อยากจะขอถามสื่อเถอะแต่ก็ไม่โทษสื่อนะแต่โทษไอ้คนบงการสื่อใช่คุณทำอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างไรไวรัสหน้ากากขาวเนี่ยเป็นไวรัสที่รักษาไม่หายสักทีนะรักษายากจังเลยใช่เมื่อไรมันจะสูญพันธุ์มาแล้วดีไม่รู้ครับผมก็วันเกิดท่านยิ่งรักชินวัตรผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองในฐานะที่ท่านอายุ46ปีผ่านมา21มิถุนาที่ผ่านมาครับผมท่านยิ่งรัก46ที่ท่าน64ผมไม่ได้ไปเลยผมไม่ได้ไปเลยน้องนะครับผมก็ให้กำลังใจทุกท่านต่อสู้ก็ดีแล้วก็มีข่าวที่ว่าเนี่ยม็อบสนามหลวงนะที่ผมไปได้มีโอกาสผ่านมาบ้างก็คือมันทั้งจะเลอะเปื้อนไปกันใหญ่แล้วเลอะไปใหญ่ที่ไม่สง่างามครับอยากถามท่านว่าปล่อยเอาไว้ทำอะไรเขาไม่ทำปุ๋ยไงไม่ทำปุ๋ยครับผมรู้สึกว่ามันทำให้ภาพลักษณ์
แบบกระเด็นในปากลิ้นรั้วอะไรบ้างผมนี่เป็นห่วงจริงๆวันนี้นะครับก็ได้ไปดู YouTube เห็นภาพอาจารย์เป้าครับไปอยู่ย้อนหลังที่หน้ากองปากเมื่อครั้งโอ้นะโอ้แล้วใน YouTube ยังมีอีกเหรอนี่ยังมีครับผมพิมพ์ไปครับผมเห็นอาจารย์เป้าเนี่ยเก่งและเป็นผู้หญิงที่แข็งคนหนึ่งเลยนะครับว่าสู้ยังไงสู้ถึงเราจะอยู่หลังชนฝาเราก็สู้ด้วยความที่เรารักประชาธิปไตยครับก็ผมรู้สึกขอประณามนะประณามคนไอ้พวกสลิ่มทั้งหลายที่ไม่รู้หน่วยเหน่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยผีเป่าหูให้มาด่าคนพี่น้องเราทั้งที่เราก็เป็นคนไทยพี่น้องเสื้อแดงเราก็เป็นคนไทยแต่พี่น้องเสื้อแดงเราไม่เคยถือกระบี่กระบองไม่เคยถือลูกของพ่อเนี่ยไปไล่ไปคนอื่นอย่างสุนัขข้างทางทำไมแล้วในรูปผมรับไม่ได้เพราะว่าทำไมเขาทิ้งนิสัยโหดร้ายปานนั้นแต่รอบนี้นะครับถึงเราคุยอะไรไปเนี่ยเขาก็ไม่รับเราหมดแล้วเพราะใจมันกินไปบอกอภิสิทธิ์ผมขอเรียกระบอบอภิสิทธิ์ของขึ้นของมันจะขึ้นของมันจะขึ้นครับผมถามเลยครับถ้าท่านทักษิณมีระบอบมาจริงๆผมคนหนึ่งแหละที่รักท่านที่รักท่านทักษิณระบอบของท่านเนี่ยช่วยพี่น้องเราให้พ้นจากความยากความจนครับผมขอชื่นชมมากแตกใจกับตานะฮะเวลาวินิจฉัยทีคนที่ทำดีให้กับประชาชนไม่อยู่ในไทยแต่คนที่สั่งฆ่าสั่งยิงประชาชนกันสุดร้อยกว่านัดเนี่ยมันจะดีมันบ้ายิ้มชื่นตาบานลอยหน้าลอยตาเจอนะผมจะเอาทะเบียนไปฝากผิดทั้งโลกแบบไม่ต้องบอกฟังอยู่นะครับฝากหน่อยนะน้องแช่แฟบฝากหน่อยทุเรียนน่ะว่าให้เต็มๆหน้าเนี่ยวันที่26มันไปขึ้นศาลนะทั้งอภิสิทธิ์ทั้งสุเทพเนี่ยไปขึ้นศาลครับอ้าวสงสัยสายตัดไปแล้วสายตัดไปแล้วนะครับขอบคุณนะฮะคือผมขอสรุปตรงนี้ก่อนนะฮะสรุปก่อนเดี๋ยวจะมีคดีสำคัญของนายอภิสิทธิ์สุเทพให้พี่น้องได้ฟังฮะก็วันนั้นถึงวันนี้ก็ครบรอบ81ปีครับท่านฟังการใช้อำนาจสูงสุดของคันลองของประชาธิปไตยนั้นก็คือ3อำนาจคือเขาเรียกว่าอำนาจอธิปไตยนั่นเองครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านผู้ใดครับฟังอยู่แถวไหนฮะผมมาศึกครับมาศึกรั่นธมครับรั่นธมมาศึกครับครับม้าศึกเพื่อเอาชัยชนะมาสู่กวป.คือม้าตัวนี้มันหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้ถ้ามีโอกาสเวลาก็จะบุกโจมตีข้าศึกเพื่อตัดกำลังทำลายขวัญให้ข้าศึกขวัญผวาหรือวิตกกังวลอันนี้เป็นสงครามจิตวิทยาของไอ้ลั่นทมมันโอ้ค่ะคุณลั่นทมอย่างน้อยคือการโมดิเวชั่นกระตุ้นประชาชนให้กวป.ให้ฮึกเหิมมุ่งมั่นสู่ชัยชนะที่ผมใช้ two-way communication ออกทุกสื่อและผมก็โทรศัพท์ไปกวนมันทุกวันไอ้สอสอทุกคนผมค้นในเยลโล่ไปเจ็บจะสมุดโทรศัพท์อะไรผมก็ใช้โทรศัพท์นะโอ้ไปกวนมันทุกวันไปกวนทุกวันเลยท้ามันก็กวนทุกวันก็คือโทรทุกวันโทรไปหาลูกหาเมียท้าหาหลานมันนี่ยุติธรรมของมันที่ทำมานานแล้วโอ้ค่ะไม่มีใครสั่งให้สอนทำเองอะไรนะบอกไม่มีใครบอกเลยทำเองเขาทำเองเพื่อทำลายข้าศึกให้มันอ่อนแอและยอมจำนนค่ะให้ยอมจำนนต่อเราซะก่อนโดยวิธีทางการเมืองก็เช่นกันนะครับการเจรจาบนโต๊ะเจรจาที่น้องประชาชนยังมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมันจะไม่มีการอ้อนวอนคุกเข่าปูผ้าขาวเพื่อการต่อรองมันคือผู้แพ้ครับยอมรับเงื่อนไขโดยดีสิทธิ์นี้ใครจะยอมรับก็หมูก็เชิญแต่ผมในฐานะผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกบฏสนับสนุนกบฏผมไม่เอาใครจะเอาก็เอามันจะรักษาสัจจะหรือกติกาหรือใช่ในเมื่อมันมีมาตรา309จะทำอะไรก็ได้ใช่ในอดีตอนาคตก็ไม่ผิดอย่าลืมสัจจะมันไม่มีในหมู่โจรโจรนี่คือคปค.คตส.คมช.ไอ้พวกองค์กรอิสระทั้งหลายองค์กรอิสระทั้งหลายก็คือพวกโจรฆาตกรต่อเนื่อง
าอันเรื่องดีไปทั่วโลกใครก็รู้นะครับมันคงไม่ยอมให้มาตรา291ว่ารัฐสามผ่านไปได้โดยสะดวกโดยชิ้นแน่นอนโดยยุทธศาสตร์ของผมมองเลยว่ามันเจอแน่นอน มันปล่อยหน้าขาวมาก่อนในหน้ากากขาวนี่คือยุทธศาสตร์ของมันถ้าเราหยุดมันไม่ได้นอกจากบทเสริมกับมันยุทธวิธีมันอีกทีคือลบบี้ใต้ดินบนดินตบหัวลูกหลัง80ล้านต่อรองเป็น100ล้านมันเพิ่มเป็น150ล้านเป็น200ล้านผมถามว่าถ้าโอเคขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้นผมจึงบอกพี่น้องเตือนภัยให้พี่น้องรู้ว่าเราต้องลุกขึ้นสู้ไม่มีเวลามานั่งงอมืองอตีนจะคิดไปด่ายมู้ไงมากไอ้สงสารไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วไม่มีอีกแล้วไอ้เรื่องนี้มันไม่ต้องไปพูดแล้วลุยไปข้างหน้าคือจะยุติไอ้หน้ากากขาวไม่ได้ถ้าเรายุติหน้ากากขาวการเคลื่อนที่การขยายพวกมันจะแตกตัวเป็นแบบทฤษฎีโดมิโนคือมันล้มลุกไปทั่วนี่นะเออใช่ค่ะไอ้เงิน80ล้านมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นี่มันอาจจะตกลงกันที่แค่100ล้านไม่ถึง200ล้านระยะเวลาที่มันสอยเคลื่อนที่มันจะต่อรองกันไปเอามาตอนนี้ไม่ได้เอา200มันจะไม่ยอมจ่ายจะจ่าย200ล้านต่อคนกี่คนผมไม่เอ่ยชื่อนะครับพี่น้องผมรู้ว่ามันกำลังต่อรองกันอยู่นะครับไปดูที่โรงแรมฟูซีซั่นสิครับมันเป็นนั่งแดดอะไรกันเนี่ยคนที่เคยทะเลาะบอกแว้งในสภาแม่ก็นั่งวายจีบวายกันมันเป็นไปไม่ได้ท่านไหนครับครับไม่อย่าลืมว่าโรงแรมฟูซีซั่นข้างใต้ไปที่จอดรถมีที่ไหนสร้างโรงแรมแบบนี้เดี๋ยวกูเอาขาบอมเป็นระเบิดนั่งหายไปหมดนะบอกให้นายรันทมมึงคิดมากไปนะให้รันทมมึงคิดมากนะมึงอย่าไปนั่งโรงแรมนั้นสนามบินดอนเมืองก็มึงไปชุมนุมเขานั้นกูคิดเหมือนกันแต่กูไม่ทำสนามบินดอนเมืองหาแล้วว่าที่จอดรถอยู่ใต้ที่แอร์พอร์ตมีที่ไหนเธอไม่แน่นเขาไม่ทำกันหรอกเอาใส่พวกสีโฟไปแค่นั้นก็หายไปหมดทั้งมึงขึ้นมึงต้องบินแล้วกูจะให้มึงบินแต่กูไม่ทำกูกำลังเจรจาด้วยสันติวิธีเข้าใจไหมนี่คือยุทธศาสตร์ของพวกกูที่กูทำกูไปยอมทุกอย่างให้มึงยอมทุกอย่างตามกฎหมายกูก็ยอมไปที่ศาลมึงขอร้องมันกูไม่มาพูดพวกกูแล้วกูไปทางไหนมึงจะต้อนกูเข้ามุมนะหมามันเชิญมุมมันจะกัดมึงนะบอกให้นะแล้วกัดแบบมึงจะคาดไม่ถึงนี่สุด impossible มึงจะบอกให้ศักยภาพของกวบอมึงเห็นไหมว่ากึ๋นมีขนาดไหนต่อสู้ได้แบบหมุนก็ได้อย่าให้ถึงบูนะเว้ยขอร้องที่ขอเตือนไม่ได้ขู่ผมถามว่าถ้าโอเคขึ้นล่ะเรายุทธศาสตร์คือต้องหยุดยั้งไอ้หน้ากากให้ได้ใช่ใช่ใช่ถ้าหยุดยั้งหน้ากากไม่ได้การต่อรองมันอยู่ที่ร้อยล้านมันประหยัดไปเท่าไหร่คุณคิดดูกี่คนอ่ะ200ล้านหรือ5 3 500ล้านอ่ะมันคือการรัฐประหารโดยตบหัวดิ้งดึงมันสร้างบาปแตกแก่ของพรรคการเมืองจะแตกกันพวกนี่วิธีสกัดไม่ให้นึก309ไอ้3391วรรคผลไม่ให้ถึงวรรค3 291วรรค3มันทำแบบนี้ครับมันง่ายเหมือนก็เล่นหมากรุกอะครับผมพี่น้องผมเด็กป.6 ตกป.4ก็มีความคิดแค่นี้ครับถ้าจะฟังก็ฟังไม่ฟังแต่วิธีจะหยุดยั้งไอ้พวกนั้นกับเขาทำง่ายนิดเดียวครับครับยุทธศาสตร์ที่ทำที่พัทยาเหนือเราทำได้แล้วไงเออใช่เราสามารถไปพูดน้อมน้าวจิตใจจนคนที่มันเคยจะเป็นพูดมันคุมไม่ได้เพราะว่าโสดจริงนิวะจริงนิวะคุณนั่นทมไปหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะพัทยาไปครับไปทุกงานแล้วครับผมก็ฟังดูหยุดยั้งได้หมดสะกดติดคนพวกนั้นถึงกระทั่งว่าคุมมันไม่อยู่คือม็อบทีนี้ม็อบที่มีการเซตอัพนี่ครับมันอันตรายในที่เราประสงค์มีม็อบเซตอัพนะครับเซตอัพคืออะไรมันตกลงในผลประโยชน์ลงตัวครับคือหุ้นธุรกิจต่างๆมันแบ่งปันให้พวกนายทุนต่างๆและคนพวกนี้อย่างนี้สิทธิ์นักศึกษาที่ไปก็ได้เกรดไงก็ได้เซตอัพหรือยังเซตอัพไหมครับแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งคือพวกธุรกิจเช่นกองทุน BIBF กองทุนวายุพัฒน์ตราสารหนี้ธนาคารต่างๆตกลงแล้วว่ายังไงยังไงไงแล้วก็ผลประโยชน์ก็ได้กันและคนพวกนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมครับพนักงานบริษัท50คนสถานการณ์ไปถ้าคนไหนไม่ใส่กูกลัวไม่มึงทำงานง่ายง่ายไม่อยากนี่มึงแซกอัพตรงนี้เราพูดกับมันไม่รู้เรื่องแต่ที่อื่นเราพูดเรื่องดาวเรือนยุทธศาสตร์ปัญญาที่นี่เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้คนต่างชาติได้เห็นผลงานของมัน
ทีนี้เราไปที่ต่างจังหวัดเราชนะมันแต่ไม่ใช่ชนะนี่คือเขาต่างจังหวัดที่เป็นมบที่มาจากประชาชนที่ไม่รู้เรื่องนี่กันนะไปด่ากระจายไปแต่ตรงนี้คือจุดหัวใจหลักเมื่อจุดหัวใจหลักเราจะไปไงเราต้องไปเปิดเวทีอภิปรายคือมีรถโมบายพูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนให้คนพูดแปลเลยและแกนนางคุณสอนรักแล้วก็คุณหนุ่มโคราชนะแล้วก็สายย่นและคุณติ๋มพูดเป็นภาษาไทยแล้วให้ไอ้ฝรั่งมันรู้เพราะมันจะไปโมไปว่าเลยว่าไปหลอกลวงคนต่างชาติที่หลงผิดไม่ได้และมันจะเดินที่นั่นไม่ได้ตายพบเอาความจริงไปพูดทุกวันมันเดินเฉยๆมันก็เป็นคนถูกต้องผมถามตรงๆว่าประชาธิปไตยยังไงของมันพูดเรื่องประชาธิปไตยทำไมมึงไม่อยู่มันไปตั้งพรรคการเมืองแล้วไอ้ประชาชนเลือกล่ะเมื่อไรอย่างนี้ประชาธิปไตยอะไรใช่ไหมครับรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจะไปจนเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่มันทำอย่างนี้มันเป็นประเด็นการซึ่งมันก็ประชาชนที่ท่านเขาไม่รู้เราต้องไปประจานมันเราไม่ได้ไปประทะกับมันนะครับใช่ไหมครับใช่เราประจานมันได้เฉยประจานประชาชนในพื้นที่เวลามันเดินไปไหนมันจะได้อายผู้ไอ้คนไม่กล้ามาเดินแค่นั้นเองยุทธวิธีและบุญสอนรับพูดแล้วใครก็ต้องคุณหนุ่มพูดคุณสมศักดิ์พูดป้าย้อนพูดแล้วตีนพูดเนี่ยมันโดนใจคนมันคงงงเลยกูไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะอาจารย์เป้าพูดไม่ได้ยินหรือคุณลั่นทองนะอาจารย์เป้าก็ขึ้นพูดด้วยนะอาจารย์เป้าพูดเนี่ยพูดทุกคนพูดเนี่ยพูดจะไม่รู้ไอ้นี่มันมีในหลวงนี่มันจะต้องเป็นป่าพระไอ้เนี่ยไปไม่หานี่ไหมโอ้ใช่เหรอเนี่ยโอ้ดูหลอกเนี่ยคนก็รู้อ่ะดูหลอกใช่ไหมแค่นั้นเองเราไม่ได้กำลังแต่ทีนี้เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลคุ้มกันจะไปมากหรือน้อยไม่ต้องกลัวแต่เราไม่ประท้าเด็ดขาดคือเราพูดอย่างเดียวครับใช่ถูกต้องต้องรีบทำพรุ่งนี้ก็ต้องไปมาเดี๋ยวนี้และขอพี่น้องช่วยรถโมบายเคลื่อนได้เท่านั้นเองครับพอดีเราก็เรียกว่าสวยงามมากเลยที่พัทยาเหนือเมื่อวานค่ะครับโอเคฮะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตอ่านทางอาจารย์สอชิงส่งมาตรงนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับอาจารย์สอชิงนะฮะได้พิมพ์ในเนื้อหานะฮะเรื่องอภิวัตการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เป็นการพัฒนาการทางการปกครองของประเทศจากระบอบ1ไปสู่การปกครองอีกระบอบหนึ่งซึ่งดียิ่งขึ้นไปแต่ที่ปัจจุบันเรียกว่าประชาธิปไตยที่มีนิยามว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งแต่เดิมไม่ใช่แต่หลังจากนั้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะฮะใช้กำลังอาวุธเข้ายึดอำนาจเกิดขึ้น20กว่าครั้งนั่นเรียกนะฮะได้เพียงว่าเป็นเพียงพวกปฏิกิริยาเท่านั้นไม่ใช่การปฏิวัติในสงครามและในความหมายของคำศัพท์คือพวกที่ไม่ยอมรับการอภิวัติหรือปฏิวัตินั่นเองในโลกที่เราอยู่อาศัยเปลือกโลกใบนี้นั้นมีการปฏิวัติกันอยู่ประจำนะฮะเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติทางการแพทย์การปฏิวัติทางการศึกษาการปฏิวัติทางสื่อสารโทรคมนาคมการปฏิวัติจึงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่อย่างไรตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาดังกล่าวซึ่งเป็นตัวปัญหาและอุปสรรคในการวิวัฒนาการของมนุษยชาติก็ขอบคุณท่านอาจารย์สอชิงนะครับสวัสดีครับโลกทราบออนไลน์อยู่ไหมครับครับออกอากาศอยู่นะฮะผู้ใดฮะก็ยินดีครับผมที่จะขอแสดงข้อมูลชี้แจงได้ครับเลยนะครับคุณฟังอยู่เที่ยวไหนฮะเชียร์บางพีครับมองไหนอ่ะมองไหนอ่ะเชียร์บางพีครับบางพีนะฮะจากขึ้น 90.25 อ้าวเชิญเลยครับผมอยากจะแสดงความเห็นเรื่องข้าวครับชาวนานี่แหละชาวนาพวกผมเนี่ยยินดีนะครับเนาะเชิญนะฮะแล้วก็คงธุรกิจอะไรเนี่ยมันก็ไปกู้เงินที่ธนาคารที่ชาวนาฝากไว้อะใช่ไหมแล้วก็วันดีคืนดีมันบอกว่าถูกฟ้องล้มละลายนะแล้วธุรกิจใช่ไหมแล้วเงินที่มันกู้ไปอะใช่ไหมเงินที่มันกู้ไปอะที่ชาวไร่ชาวนาคนรากหญ้าหรือว่าคนทำงานอะคนทำงานเขาบอกเงินเดือนเขาบอกผ่านธนาคารอยู่แล้วใช่ไหมผมก็อยากให้แปลกประเด็นนี้ออกไปหน่อยว่าให้พวกคนรวยอ่ะมันรู้สำนึกว่ามันกู้เงินใครไปลงทุนนะใช่ไหม
ก่อนที่มึงจะทำธุรกิจมึงต้องไปกู้เงินธนาคารใช่ไหมมึงไปกู้เงินธนาคารแล้วเงินใครอ่ะเงินคนทำงานเงินคนใช้แรงงานใช่ไหมเงินพวกเรานี่แหละครับคุณดีเจผมก็ไม่ได้เอาเงินไปฝังดินไว้ผมหาเงินได้ผมก็ไปเข้าธนาคารใช่ไหมธนาคารใช่ถ้ากูขายข้าวได้กูไปฝังดินไว้เป็นอีกอย่างใช่ไหมครับเงินภาษีภาษา5บาท10บาท100มันก็เข้าธนาคารอยู่ดีเหรียญในกระตาหมากแกก็10บาท20บาทเองนอกจากนั้นแกขายข้าวได้ก็ไปฝากธนาคารไว้พวกคนรวยไปกู้แล้วก็ไปโกงกันแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีหลบเลี่ยงภาษีกันใช่ไหมไอ้ภาษีภาษาหลบเลี่ยงภาษีกันเหรอนะใช่ไหมนะอยากให้คุณมีเกียรติแตกประเด็นนี้ให้มาเยอะๆเพราะไอ้คนทำนาได้ไอ้คนหาเงินที่ได้จากแรงงานเนี่ยไปฝากธนาคารไว้พวกคนรวยไปกู้กูเล่าไปโกงใช่ไหมไอ้คนที่คนที่ดีก็ดีไปแต่ว่าส่วนใหญ่อะข่าวทุกวันเนี้ยจะให้สมที่อย่างเงี้ยตัดสินกี่ปีแล้วเงินที่มึงกู้ไปเอาไปไหนเงินกูทั้งนั้นเงินพวกชาวไร่ชาวนาเงินคนทำงานทั้งนั้นเงินคนที่หาเช้ากินค่ำทั้งนั้นค่ะแล้วอย่างพวกเราไปขอกู้เงินสักหมื่นหนึ่งเนี่ยแม่งค้ำล้วนค้ำนี่ใช่ไหมใช่ไหมล่ะพูดแล้วมันน้อยใจอะคุณดีเจขอบคุณมากแค่นี้แหละครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตพักสักครู่นะอาจารย์เป้ามีบทความนะที่จะพูดถึงประเด็นนะฮะจะมีประเด็นนี่นะคะที่เรื่องอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับวันที่26นี่นะคะครับวันที่26นี่ก็จะมีการเขาเรียกว่าเปิดคุณธริศเทวิตบอกว่าสรุปเอาดีกว่าฮะการเสียชีวิตของประชาชนอ๋อกรณีอภิสิทธิ์สุเทพก็จะส่งสบเรื่องนะฮะนายธาริกก็จะส่งสำนวนให้กับอัยการแล้วะนะคะวันที่26วันที่26ก็ติดตามจะถึงนี้นะคะเวลา 11:00 น.ครับคดีนายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์นั่นเองนะครับ2คนนี้จะต้องเดินทางไปพบอัยการด้วยนะคะก็ส่งไปแล้วครับนะ2คนนี้ต้องไปที่อัยการแล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมุดประการนะคะครับคือเพิ่งคุยช่อง7เมื่อกี้นี่เองมันเจ็บใจมันบอกว่าชาวนาตายคนมันเอามาพาดหัวข่าวหรือว่าชาวนาใจเรื่องรถนำข้าวก็เลยตายใจนะมันก็นำมาเป็นประเด็นใช่ไหมฮะถ้ามันต้องจบเลยค่ะชาวนาตายคนมันถือโอกาสเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรเขาคนแก่ก็คนอายุข่าวหรือว่าไม่คือประเด็นเขามีโรคประจำตัวโรคหัวใจถ้ามันตีกระตุ้นแล้วมันไหวข้องเกียร์เนี่ยมันก็ตีนมากเลยเพราะตายเพราะปัญหาว่าตายเพราะเรื่องข้าวเลยไม่รู้ว่ายายคนนี้ทำนาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยตายค่ะมันดูสาระเอ้ยมันก็ไม่ไหวหมั่นไส้แล้วเจ็บใจปิดแม่งเลยอ๋อฮะไม่ต้องดูเกียร์เกียร์แม่งมันถือโอกาสไงใช่ใช่แล้วเลยจริงเลยอ่ะแค่นี้เจ็บใจค่ะครับโอเคครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากเรื่องนี้ตอนเย็นเราฟังคุณสุภาพที่กระจายพูดครับก็มีพี่น้องนะฮะที่เหมือนกับกรณีที่ราชประสงค์นะฮะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเสียอกเสียใจกับนโยบายซึ่งในเรื่องของโครงการเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสรุปนะฮะองค์พาพยพในการจ้องล้มรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมาพูดถึงว่าวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมที่หน้านั่นลานพระรูปแล้วก็จะส่งตัวแทนไปให้กำลังใจกับรัฐบาลอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันนะครับเดี๋ยวนะฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมพ่อซับขอสั้นๆครับอาจารย์ฮะเจอแล้วฮะพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยที่อาจารย์ขอถามเลยว่ามาม่าเนี่ยเป็นของเขาใช่ไหมครับนั่นฮะผมเพิ่งรู้ที่หลังแล้วอย่างเงี้ยแล้วยำเป็นของเขาไหมครับฮะยำมาครับยำไม่น่าใช่ฮะมาม่าเนี่ยตัวจริงเลยล่ะฮะตัวจริงเลยแล้วกินได้แล้วไม่ผมไม่เคยกินผมสงสัยนะเพราะว่าเคยนานแล้วครั้งนึงอร่อยก็ไม่อร่อยทำมันของเกรดต่ำอ่ะเวลาแค่ชอบกินแค่ชอบกินแต่ไวๆนะกับยำไวๆนี่อันดับแรกยำนี่รองลงมาแต่มาม่านี่ไม่เอาเลยครับเห็นทีวีนะโฆษณานักร้องชื่อดังโฆษณาดาราเอาแต่พวกกันเองมาโฆษณาทั้งนั้นแต่ผมขอถามในผมขอตำหนิในฐานะผู้บริโภคเลยนะมันไม่เกี่ยวกับที่เขาฝั่งนี้นะผมว่าผลิตภัณฑ์เขาห่วยแตกกินไม่อร่อยยิ่งมันรู้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนนี่นะยิ่งไม่เอาเลยพี่ฮะ
ไม่กินเลยไม่แตะเลยนะฮะก็สุดท้ายนี้เห็นใจแต่ชาวนาครับเห็นใจพี่เห็นใจพี่น้องกระดูกสันหลังของชาติครับอยากจะให้ทางรัฐบาลนี่ที่เคาะจะไหนแต่ไต่ตองให้ดีครับว่า12,000เนี่ยอย่างน้อยผมว่าใครได้สักกว่านี้ในความคิดของเด็กคนนี้คืออยากได้13,500ก็ได้13,500ก็ได้อ่ะต่อรองคนละทางอย่างเงี้ยคนละครึ่งคนละครึ่งทางใช่ที่น้องชาวนาเนี่ยจะได้ไม่ได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมแปลกใจนะใครนะที่ชอบพูดว่าไม่เอาไม่มีจะไม่ยอมให้ถึง15,000แล้วพอมาอีกประมาณที่ถัดไปเลิกทำไมยกเลิกทำไมจำนำข้าวไข่ผลโพดถ้ามาดูมันแล้วกันว่าสันดานมันเป็นยังไงอืมใช่ใช่ตอนแรกมันไม่เห็นด้วยเลยมันไม่เห็นด้วยเลยโครงการแล้วถามหน่อยไอ้ร่มก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วถามมันว่าแล้วคุณน่ะไอ้คุณม้าเนี่ยจะเอายังไงไม่อยากจะพูดหยาบวันนี้เป็นวันขายของเดียวพ่อแซ่บพูดหยาบเลยจริงๆไอ้ร่มก็ไม่ดีรัฐบาลทำนี้ก็ไม่ได้ร่มก็ไม่ได้ให้แกมาทำเองดันก็ไม่ทำแล้วอย่างนี้จะมาติคนอื่นทำพ่ออะไรของทำไทยครับใช่ใช่ของมันขึ้นขึ้นแล้วโอ้โหโอเคครับครับขอบคุณครับครับครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามานะครับพูดคุยในประเด็นสถานการณ์ฮะกระบวนการจ้องล้มรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับครับก็เข้ามาในช่วงที่2นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่กำลังเปิดขึ้นนี้อยู่นะครับเสียงสนั่นรักเพื่อประชาธิปไตย 107.40 MHz 91.75 แล้วก็สัญญาณลิงก์ไปที่104.90.25 และทุกช่องทางในขณะนี้นะครับในช่วงนี้นะฮะหลังจากที่อาจารย์เป้ารู้สึกจะง่วงๆหรือเปล่านะครับก็มาทักทายพูดคุยสนทนากับคุณพี่ติ๋มสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องสหรัฐครับเป็นยังไงฮะไปพัทยามาเสียงหายเลยยังไงฮะก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะฮะทั้งพี่น้องสมุทรปราการพี่น้องแถวคลอง1คลอง2คลอง3แล้วก็พี่น้องที่รับฟัง104.10 MHz แล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดด้วยนะคะเมื่อวานนี้เสียงหายนี่พี่ติ๋มไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ใช้เสียงมากไม่ได้ครับแล้วก็ขนาดไม่ได้ขึ้นเวทีไปตะโกนด่าเมื่อวานนี้เขาก็ไปกระชากหน้ากากของไอ้ควายหน้ากากขาวหน้ากากขาวไม่รู้เรื่องใช้หน้ากากแล้วไม่รู้ความหมายไม่รู้ความหมายนะแล้วก็พี่น้องเราก็เลยสั่งสอนสงบสงบแต่มันสลายไปเนี่ยอาจจะด้วยค่าตัวเพราะว่าข้าวเหนียว LA ดันไปพูดว่าระวังจะเหลือ300เถอะค่าตัวเนี่ยก็ได้1,000รับไปแล้วกลับบ้านไปซะเหลือ300เลยรีบกลับเลยไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มอ่ะต้องกลับนะครับนะก็เลยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่าสิ่งที่อัปยศที่สุดก็คือว่าอำมาตย์ไปหลอกให้บริษัทกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่นะครับจ่ายเงินกับเครือข่ายพันธมิตรนะฮะที่ไปสวมหน้ากากนี่ทั่วประเทศประมาณ500ล้านแล้วพันธมิตรนี่ก็มาบอกว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะมีมวลชนเป็นแสนนะฮะจังหวัดละแสนก็สั่งการมาที่อำมาตย์ชาติชั่วนี่นะฮะอำมาตย์ก็ไปสั่งให้บริษัททุนจ่ายออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่านะฮะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่มีอะไรปะทะแล้วก็รุนแรงนะฮะเพราะว่าพี่น้องเราฉลาดกว่ารู้เท่าทันนะว่าอย่างนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าใครก็กลัวหน้ากากขาวแต่เมื่อวานนี้หน้ากากขาวมันยืนฟังเราปลาใสอ่ะเลยไม่รู้มันฟังเราทำไม ฟังแล้วงงมันงงร้องเพลงชาติมันก็ร้องพอเราร้องเพลงชาติมันร้องมั่งมีฟังเราตะโกนไปมึงอย่าบอกทงมึงอย่าเอารูปในหลวงออกมามึงไม่ไอ้คนล้มเจ้ามึงถือทำไมแหมแค่นั้นน่ะสลดสลดครับครับพี่ฟังแล้วก็พี่ก็ขำมากขำหน้ากากขาวอ่ะแต่สงสารพี่น้องเรามาซะเยอะเลยมันเห็นพวกเรามันก็กลัวหัวหดแล้วแต่มีพวกอาวุธมีหน้ากากขาวมีโดนจับพกอาวุธเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรนะพี่น้องเราเก่ง
เออนี่คุณสหรัฐฮะวันนี้เวลาห้าทุ่มนะฮะมีรายงานข่าวนะบอกว่าผนังกั้นน้ำซอยสุขุมวิท50พังน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนคนกทมดีใจนะฮะคุณว่าดีใจไหมครับน้ำท่วม น้ำท่วมนะฮะทุ่มครึ่งของวันนี้ผนังกั้นน้ำนะแนวกระสอบโอ้กระสอบทรายเขาเพิ่งจะคุ้นนะแนวกระสอบทรายพวกเรานี่ชินมากเลยกระสอบทรายนี่เขาบอกกระสอบทรายพังอ่ะทำให้ประชาชนในซอยแยกย่อยสุขุมวิทซอย50ได้รับความเดือดร้อนน้ำได้ทะลักนะออกมาบริเวณถนนสูง30เซนเออยังไม่ถึงเมตร30ลืมกลัวอะไรใช่ไหมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนส่งผลทำให้การจราจรติดขัดเบื้องต้นก็มีเจ้าหน้าที่กทม.และมูลนิธิก็นำกระสอบทรายมาอุดเพิ่มเพื่อลดความรุนแรงของน้ำหลังจากนั้นก็อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่กทม.เข้ามาตรวจสอบว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปโอ้แค่น้ำหน่อยเดียวเนี่ยนะอยู่กันไปกับหม่อมเอ๋ออยู่กันดีๆนี่เลยวันนี้ก็มีข่าวอะไรจะไม่ร้อนเท่ากับข่าวเรื่องข้าวเนาะครับมันมีโรงอะไรนะโรงงานอะไรนะบริษัทอะไรที่เก็บกระสอบข้าวเน่าอ่ะนั่นนะดีไม่ดีโยงมาถึงรัฐบาลนั่นน่ะครับวันนี้นะที่เห็นมอดเห็นมีมอดมีอะไรเยอะๆนะแต่ก็หวาดหวาดอยู่อย่างที่เรารู้อะฮะว่าประเด็นเรื่องข้าวเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ทำเป็นหนังสือคู่มือเป็นรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องทำงานให้หนักเพราะว่าวันนี้มันเป็นสงครามระหว่างนะฮะการโกหกหลอกลวงกับความจริงรัฐบาลมีความจริงอยู่ในมือแต่ว่าคุณจะสื่อสารอย่างไรให้กับพี่น้องชาวนาได้เข้าใจนะได้เห็นชี้ให้เห็นประเด็นดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เป็นการบ้านให้รัฐบาลไปขบคิดแล้วก็นำประเด็นที่ชัดเจนนะครับออกมานะฮะการที่นำข้อมูลว่าขาดทุน 260,000 ล้านเนี่ยตัวเลขมันไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วคำว่ากำไรขาดทุนผมก็คุยกับพี่ติ๋มหลายครั้งว่ามันยังไม่ปิดงบบัญชีและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของการรับจำนำข้าวเนี่ยทรัพย์สินหรือว่าข้าวมันยังอยู่ในสต็อกอยู่ในมือเกษตรกรคุณจะมาคิดกำไรขาดทุนได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าผมจะถามคุณตรงๆถามสั้นๆนะฮะว่าปลส.ที่หมดอายุความไปวันที่21ทรัพย์สินมีมูลค่า 800,000 แล้วคุณไปขาย 100,000 แล้วเงิน 600,000 หายไปที่ไหนอันนี้ผมพูดได้แต่ว่าวันนี้กรณีของโครงการรับจำนำข้าวมันเพียงเป็นการโครงการรับจำนำข้าวตัวเลขณบัญชีมันยังไม่พบงบดุลแสดงบัญชีแล้วคุณมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยดังนั้นรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เป็นพิธีนะครับความจริงก็คือเราจะคิดกำไรขาดทุนกับชาวนาไม่ได้นะเพราะว่าการที่เป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาใช่ฮะไม่มีคำว่ากำไรไม่มีคำว่าขาดทุนเป็นงบประมาณรายจ่ายในการอุดหนุนชาวนาเพื่ออะไรเพื่อกระเตื้องเศรษฐกิจนะให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากำไรขาดทุนจะรองบปิดบัญชีเนี่ยพี่ว่าก็รอไม่ได้คือบอกมาเลยว่าอุดหนุนไปเท่าไหร่นะเอาเงินไปเท่าไหร่ก็บอกมาก็แค่นั้นจบคุณจะต้องฟังเขาทำไมเขาพูดกำไรเธอก็กำไรเขาพูดขาดทุนเธอก็ขาดทุนเขาจับอะไรพูดมาเธอกระโดดงับหมดเลยเราเป็นรัฐมนตรีเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณจะไปตอบคำถามว่าขาดทุนเท่าไหร่คุณไม่ตอบตอบไม่ได้คุณตอบคำเดียวว่าไม่มีการกำไรมีแต่ว่ารายงบรายจ่ายจ่ายไปเท่าไหร่จากการอุดหนุนชาวนาเพราะฉะนั้นคุณอย่าจับเอาคำว่าขาดทุนมายัดใส่ปากรัฐมนตรีได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์แล้วรัฐมนตรีเราก็โดดงับเหมือนกันไม่รู้ขาดทุนเท่าไหร่คุณจะพูดทำไมคำว่าขาดทุนพบถ้าผมจะพูดกับคุณว่าผมถามว่าสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะนำเงินงบช่วยเหลือแบบฟรีฟรีเอาเงินไปแจกคนละ 2,000 ผมถามว่าตรงนี้ผมจะบอกยังไงผมจะพูดคุณยังไงนะคุณว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้งอกเงยอะไรเลย อยู่ๆคุณเอาเงินไปแจกมั่วๆอย่างเงี้ยในสมัยคุณทำใช่2,000เงินเดือน50,000ไอ้15,000เงินเดือน15,000แจก2,000เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากระเตื้องอะไรทำอะไรให้เกิดขึ้น
นะฮะบางคนขี้เกียจไปรับขี้เกียจนั่งรถไปรับรู้ไหมว่าเงินมันค้างอยู่ในบัญชีอ่ะธนาคารกรุงเทพ 4,000 กว่าล้านเนี่ยคุณตอบได้หรือยังจตุพรถามว่าคุณน่ะเอามาคืนหรือยังคนที่ไม่ไปรับเช็คอ่ะใช่แล้วเช็คฉบับละ20บาทกี่ล้านฉบับก็เรียกว่าเช็คชั่วชาติจำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันได้อะไรขึ้นมาได้อะไรขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมาพูดตัวเลขกำไรขาดทุนตัวเลขกำไรขาดทุนมันผิดประเด็นนะฮะแล้วหลงประเด็นด้วยฮะค่ะรักษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาลัตกราบผู้ใดฮะเอออย่าไปบอกว่ารัฐมนตรีโดดงับอย่างนั้นอย่าไปว่าเขาเป็นแมวดีครับล่ะครับกระโดดงับเออตอนนี้รัฐมนตรีของเราเข้าล่องตีนเขาล่ะครับตลาดสี่มุมเมืองครับพี่อ๋อสี่มุมเมืองนี่เองสัญญาณชัดเจนชัดเจนนะแล้วอะไรนะชุมแสงใช่ไหมเนี่ยชัดเจนครับชัดเจนใช่ครับฮะมันเข้าล่องตีนนี่แล้วครับทุกวันนี้ทำอะไรแบบโง่ๆครับสมควรแล้วครับต้องบอกท่านนายกของเราได้ล้างไปเลยครับไอ้พวกที่มันจะมาอาศัยแสงพรรคเพื่อไทยอาศัยแสงพี่น้องเสื้อแดงเราหาแดดอยู่ครับรัฐบาลนี่ผิดไปเลยครับอย่าไว้ครับไอ้พวกนี้ไม่มีอุดมการณ์ครับมีแต่อุดมกินไม่เอาครับเราไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาเด็ดขาดครับดูสิครับมันทำให้รัฐบาลเดือดร้อนไปแล้วครับ